เอาภาษีประชาชนไปซื้อวัคซีนแจกประชาชนได้เพียง 21% ทางที่ตามหลักแล้วไม่ควรจะขึ้นประเทศขึ้นไปนะครับผมและทำไมในวัคซีนที่ซื้อมานี้มาถึงมาจากบริษัทเดียวซึ่งเป็นบริษัทที่ปรากฏว่าถือหุ้นใหญ่โดยเจ้าก็คือสยามบิโอไซน์เรื่องนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ทำไมไม่มีการประมูลทำไมถึงไม่กระจายความเสี่ยงเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องตอบและทำไมต้องเอามาบอกว่าเป็นวัคซีนพระราชทานทางที่จริงๆแล้วงบประมาณก็มาจากภาษีประชาชนยาของทางสยามไบโอไซน์กับแอสตราเซเนกานะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงเป็นที่นี่ตัวแทนจากบริษัทมารับป้ายนี้ไปคนของราชการยืนเฝ้าอยู่หน้านี้ใครจะรับหรือจะไม่รับก็คงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าเราสองคนผมเป็นกวินเป็นจาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออาสาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยต่อสถานการณ์การแจกวัคซีนที่เกิดขึ้นนำคำถามมาถามถึงหน้าตึกนี้ตึกที่เป็นรังของเครือข่ายทุนกษัตริย์ผูกขาดตึกที่เป็นที่ทำการของบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นบริษัทที่ผูกขาดวัคซีนแล้วเพื่อหาซีนให้สถาบันกษัตริย์พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับน้องครับเดี๋ยวผมขอประกาศระหว่างที่น้องทำกิจกรรมนี้นะครับผมกับแฟนสายอยู่กับนครบาลปัจจุบันนะครับขอประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2557ที่ที่ผู้กำกับมาอ่านกฎหมายซึ่งอยากจะเรียกว่ากฎหมายอยู่ตรงนี้เลยเราฟังนั้นอยากจะทราบว่าเป็นไปเพื่อควบคุมโรคหรือควบคุมเราที่ผ่านมานับตั้งแต่เรามีนับมาอยากจะถามว่าเจ้าวันนี้ต้องเหลือละอายใจบ้างหรือไม่หรือรู้สึกอายใจบ้างหรือไม่คนก็ไม่จำยาเกก็หายมาจับมาไล่จับจะพูดไงมาไล่ตามจะพวกเราแล้ววันนี้ก็จะป่วนกิจกรรมเราหรือพวกคุณหรือที่คุณจะต้องมาอ่านตรงนี้เพราะรับคำสั่งจากคนที่อยู่ในรูปหลังนี้มาอันนี้ไหมคะขอบคุณครับแต่ไม่ยอมรับพรกฉุกเฉินเป็นกฎหมายขอบคุณครับแต่ไม่ยอมรับพรกฉุกเฉินเป็นกฎหมายซึ่งวันนี้เรามาที่หน้าตึกปีจุลทรัพย์ตึกนี้เหตุที่เราต้องมาที่นี่นั่นเป็นเพราะว่าตึกนี้คือรังของเครือข่ายทุนผูกขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทสยามไบโอไซน์พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับทุกวันนี้สถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้วันนี้เราพยายามจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยไม่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเรามาแค่2คนแต่อย่างที่เห็นพี่น้องตำรวจเข้าใจว่าที่เราเห็นตรงนี้เป็นน้ำจิ้มเข้าใจว่าในตึกก็ยังมีหน่วยควบคุมฝูงชนเมื่อกี้เห็นวอกันลั่นนะครับผมก็อยากจะตอบประกาศด้วยว่าสิ่งที่เราเอามาพูดในวันนี้เป็นความจริงน้ำจิ้มและพี่น้องตำรวจในฐานะเพื่อประชาชนด้วยกันก็ควรจะมายืนฟังด้วย
คอฟงคอฝาไม่ต้องเอามาแอบไว้ในตึกยืนเรียงแถวมาตรงนี้เลยผมจะเอาความจริงออกมาพูดให้ฟังท่านผู้กำกับสถานการณ์โควิดในตอนนี้สร้างความเสียหายให้กับคนทั้งประเทศอย่างดูจะไม่จำกัดวงมีประชาชนมากมายมหาศาลต้องบาดเจ็บต้องล้มป่วยต้องเจ็บต้องตายจากเชื้อไวรัสนี้และที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นยังมีอีกกี่คนที่ต้องตายเพราะสภาวะเศรษฐกิจที่ตามมาจากการลบจากการระบาดของโรคมาตรการหลายๆอย่างของรัฐบาลที่ออกมาก็เห็นได้ชัดแล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพในการเยียวยาประชาชนไม่งั้นเราคงไม่ต้องไปแย่งคนละครึ่งกันอย่างให้ประกาศชิงแผนพี่น้องครับทางออกทางเดียวทางออกทางเดียวที่ประเทศจะสามารถฝ่าวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจที่ตามมาจากโควิดได้นั่นคือวัคซีนเพราะอะไรครับพี่น้องประชาชนเพราะวัคซีนนี้ยิ่งเราแจกวัคซีนได้มากและได้เร็วเพียงใดนั่นเท่ากับว่าคนในประเทศจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคระบาดนี้มากขึ้นเท่านั้นและเมื่อคนในประเทศมีภูมิคุ้มกันนั่นก็แสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องปิดเมืองเราไม่จำเป็นต้องปิดประเทศในระหว่างที่ปิดประเทศไปนี้เศรษฐกิจไทยเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากที่สุดคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกวันนี้ข้าวสารกลายเป็นเมืองซอมบี้พัทยากลายเป็นเมืองร้างเชียงใหม่ก็กำลังจะตามกันไปใกล้กับบ้านเรานี่เองประเทศมาเลเซียเขาสามารถหาวัคซีนมาให้ประชาชนเขาได้ 71% ของประเทศประเทศไต้หวันหาวัคซีนมาได้ 42% ของประเทศตัดภาพมาดูที่ประเทศไทยในแผนล่าสุดของรัฐบาลประเทศไทยจะแจกวัคซีนให้กับประชาชนเพียง 21.5% ของประเทศหรือประมาณ13ล้านคนไม่เกิน 20 ล้านคนเท่าเพียงเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากน้อยจนไม่สามารถที่จะสกัดโรคได้อย่างแท้จริงและไม่เพียงเท่านั้นในวัคซีนที่รัฐบาลเตรียมจะเอามาแจกนั้นซื้อมาจากเพียง2บริษัทเท่านั้นคือบริษัทซีโนแวคและแอสตราเซเนกาซึ่งแอสตราเซเนกานี้ก็ดังที่พี่น้องได้ทราบกันดีคือเป็นวัคซีนที่ผูกขาดโดยบริษัทสยามไบโอไซที่มีออฟฟิศอยู่ในตึกหลังผมนั่นต่อไปนี้เป็นเรื่องปกติทั้งที่เป็นเรื่องผิดมาตรฐานของสังคมนี้อยู่ที่ใดและวัคซีนนี่คือกระบวนการผูกขาดกระบวนการหลังม่านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและวัคซีนนี้ก็จะถูกนำเสนอออกไปในนามวัคซีนพระราชทานใช้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้กับสถาบันกษัตริย์ซึ่งตอนนี้รับทราบโดยทั่วกันว่ากำลังมีวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพครับวัคซีนพระราชทานที่ว่าสุดท้ายงบประมาณมันมาจากไหนงบประมาณนั้นก็มาจากภาษีไทยภาษีประชาชนของพวกเราแล้วนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับผมจะเปิดเผยกระบวนการดังต่อไปนี้บอกว่าเป็นวัคซีนพระราชทานฟังดูเหมือนจะแจกฟรีแต่ไม่ฟรีนะครับบอกเลยประเทศไทยต้องซื้อเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วรัฐบาลได้อนุมัติก็ประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อแอสตราเซเนกาจากบริษัทสยามไบโอไซด์ก็จะขอถามว่าถ้าคุณจะพระราชทานจริงจะให้ประชาชนไปซื้อทำไม
เงินคุณเอาเงินรัฐบาลไปซื้อก็ประดุจหนึ่งว่าเอาเงินประชาชนไปซื้อไปซื้อไม่พอ 6,000 ล้านบาทนี้ดูเอกสารมาคร่าวๆเป็นค่าวัคซีนแค่ 4,000 กว่าล้านอีกเกือบ 2,000 ล้านเป็นค่าจัดการผมยังไม่มีรายละเอียดว่าค่าจัดการเนี้ยมันคือค่าอะไรแต่ก็คิดดูคร่าวๆค่าวัคซีน 4,000 ค่าจัดการ 2,000 ค่าจัดการมันครึ่งๆเลยจัดการโคตรเหง้าสักกะลาดอะไรทำไมมันแพงได้ขนาดนี้จัดการหรือจัดโกงเป็นคำถามที่คงจะต้องให้พี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันค้นหาความจริงกันต่อไปไม่เพียงเท่านั้นความเดิมตอนที่แล้วผมบอกว่าวัคซีนนี้เป็นวัคซีนพระราชทานแต่ประชาชนคนไทยแต่ต้องเอาเงินประชาชนไปซื้อโดยให้รัฐบาลเป็นคนซื้อไม่แจกไม่พอตอนที่จะผลิตตอนที่โรงงานของสยามไบโอไซน์จะผลิตก็ยังต้องเอาเงินประชาชนไปผลิตอีกด้วยสยามไบโอไซน์ได้รับการสนับสนุนภาษีประชาชนพันกว่าล้านบาทตอนจะผลิตรัฐบาลก็ต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุนอีก600ล้านบาทเพื่อให้สยามไบโอไซน์สามารถผลิตวัคซีนได้200 ล้านโดสนี้1คนต้องฉีด2โดสนั่นเท่ากับว่า200ล้านโดสพอสำหรับคน100ล้านคนประชากรไทยมีประมาณ80ล้านคนดังนั้นผมสรุปอย่างนี้เลยว่าวัคซีนที่สยามไบโอไซน์จะผลิตนั้นจริงๆแล้วแจกฟรีแจกให้คนไทยแจกฟรีให้คนไทยได้ทั้งประเทศและจะเผื่อแผ่ไปถึงเราและกัมพูชาก็ยังเหลือชีวิตของประชาชนเป็นเพียงสนามอารมณ์เป็นเพียงสนามในการหาซีนให้ตัวเองได้หรือไม่ได้อย่างไรผมไม่เข้าใจและนี่ถ้าคนไทยต้องรอไปอีก6เดือนคือไม่รู้ว่าจะดีเลยหรือไม่ผมไม่รู้เลยว่าต้องมีคนตายจากโรคอีกเท่าไหร่มีคนอดตายมากอีกเท่าไหร่พ่อแม่พี่น้องครับถ้าไม่มีกระบวนการผูกขาดตรงนี้ป่านี้วัคซีนอาจจะแจกจ่ายได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องรอคำว่าพระราชทานโดยไม่ต้องรอน้ำใจจากใครคนใดคนหนึ่งเพียงเท่านั้นคุณหาถ้าคุณคิดจะกักวัคซีนผูกขาดวัคซีนเพื่อหาซีนให้เจ้าก็ยินดีด้วยคุณได้ซีนแล้วแต่ซีนคุณแย่มากแต่ต้องเรียนอย่างนี้นี่หรือคือสิ่งที่สถาบันกษัตริย์และรัฐบาลตอบแทนให้กับเราแต่ขอโทษด้วยวันนี้คนไทยตื่นรู้กันหมดแล้วและเราจะไม่มีวันหลับตาอีกต่อไปอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแจ้งอยู่แล้วเราต้องการคำตอบต้องการให้เปิดเผยดีลที่ทางรัฐบาลได้จัดซื้อจัดหามาว่าทำไมถึงมีเพียงบริษัทเดียวประชาชนคนไทยมี70ล้านคนนะคะแต่เราจะได้วัคซีนกันแค่13ล้านคนล่าช้าไปถึงกลางปีแล้วประชาชนที่เหลือหายไปไหนทำไมไม่ถึงไม่เห็นหัวประชาชนคนอื่นบ้างเครื่องรถแท็กซี่ทุกคนก็บ่นเหมือนกันหมดว่าเศรษฐกิจมันย่ำแย่ไปร้านไหนๆเขาก็บ่นว่าเศรษฐกิจย่ำแย่พิษเศรษฐกิจมันย่ำแย่แต่ปีที่แล้วรัฐบาลก็ยังไม่เห็นหัวประชาชนนี้นะคะเรามากัน2คนไม่ได้มากันเยอะเพราะเห็นว่าเป็นสถานการณ์โควิดด้วยเองเนี่ยก็ไปพูดแต่ที่ไอคอนแล้วเรื่องวัคซีนเพราะอยากให้เรื่องนี้เนี่ยได้ออกสู่สาธารณชนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราเกิดอะไรทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงยังไม่ได้ฉีดวัคซีนถึงมีการดีวัคซีนแค่เจ้าเดียวทำไมวัคซีนถึงไม่เพียงพอต่อประชาชนแล้วเหตุอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลนอกจากจะไม่จัดการเรื่องบอลเรื่องยาวัคซีนก็ไม่จัดการประเทศเนี่ยมันพังลงทุกวันนะคะเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้เงินภาษีประชาชนหลายพันล้านถูกลงทุนให้กับบริษัทสยามไบโอไซน์แต่บริษัทสยามไบโอไ
ป็นบริษัททำธุรกิจผลิตวัคซีน200ล้านโดสส่งออกต่างประเทศ176ล้านโดสใช้ขายในประเทศไทย26ล้านโดสถามว่าคนได้กำไรคือใครคะคนได้กำไรคือสยามไบโอไซน์ถามว่าประชาชนได้อะไรเงินภาษีประชาชนเอาไปลงทุนกับบริษัทเอกชนแต่คนที่ได้กับไม่ใช่ประชาชนแบบนี้มันไม่แฟร์มันไม่ถูกนะคะก็ต้องขอบคุณพี่คอฝอทุกท่านนะที่มาฟังความจริงจากเราก็จะได้ตื่นรู้ไปกับเราด้วยไหนๆเรามาที่หน้าสยามไบโอไซน์แล้วเราเตรียมป้ายมาให้ท่านได้อ่านแต่ภาพมันอ่านไม่ได้ภาพไม่มีชีวิตภาพก็เป็นแค่ภาพถ่ายก็คงจะต้องยื่นให้กับบริษัทนี้ตัวแทนจากบริษัทมารับป้ายนี้ไปคนของรัฐนั้นน่ะยืนเฝ้าอยู่หน้านี้ถ้าจะรับหรือจะไม่รับผมอยากจะถามถึงรัฐบาลว่าทำไมข้อที่หนึ่งทำไมถึงมีปัญญาแจกประชาชนแจกมาซื้อวัคซีนแจกประชาชนถึงมีปัญญาซื้อวัคซีนแจกประชาชนเอาสีประชาชนไปซื้อวัคซีนแจกประชาชนได้เพียง 21% ถ้าที่ตามหลักแล้วไม่ควรจะขึ้นประเทศขึ้นไปนะครับผมและทำไมในวัคซีนที่ซื้อมานี้มาถึงมาจากบริษัทเดียวซึ่งเป็นบริษัทที่ปรากฏว่าถือหุ้นใหญ่โดยเจ้าก็คือสยามไบโอไซน์เรื่องนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ทำไมไม่มีการประมูลทำไมถึงไม่กระจายความเสี่ยงเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องตอบและทำไมต้องเอามาบอกว่าเป็นวัคซีนพระราชทานทางที่จริงๆแล้วงบประมาณก็มาจากภาษีประชาชนวัคซีนเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่แค่ในมิติว่าช่วยให้คนไทยสุขภาพดีเท่านั้นแต่ยังทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้รวดเร็วนะฮะดังนั้นวัคซีนเป็นเรื่องต้องให้ความสำคัญดังนั้นเราก็คงจะต้องเกาะติดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆครับผม